วันนี้เนี่ยฉีจะพาทุกคนนะคะมาทัวร์รอบกรุงเทพค่ะกำลังทำผมลอน70ไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทานที่ร้านอาหารนะคะที่ออลล็อกยุนค่ะจัดไปเลยชุดใหญ่ฉีจะไปมิวเซียมสยามค่ะทุกคนซึ่งเราก็มองว่าเดี๋ยวเราจะไปสถานน้องนิ่มฝนตกสวัสดีเพื่อนทุกคนในช่องอาชิตาเซสชันเลยนะคะเห็นชี้มายืนอยู่นอกออฟฟิศแบบนี้นะคะและเราก็ยังอยู่ในกรุงเทพวันนี้ได้บอกเลยว่าชี้จะพาทุกคนนะคะมาทัวร์รอบกรุงเทพค่ะซึ่งเป็นแบบว่าบ้านเกิดของเราเองนะคะและวันนี้ชี้ก็จะไม่ใช้รถยนต์ส่วนตัวเลยค่ะก็คือจะพาทุกคนไปเที่ยวสถานที่ต่างๆนะคะด้วยการขึ้นรถไฟฟ้า MRT นั่นเองค่ะตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่สถานีใกล้บ้านเราสุดเลยค่ะก็คือพระราม9นั่นเองเพราะว่าอาชีพคืออะไรคะมิสแกนพระรามเก้าค่ะตื้อ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 มาแล้วมันดื้อตอนนี้ทุกคนไม่ต้องแบกใจคือเกงมันหลวมมากจากที่ชีซื้อของดูเฮาส์ของจัสตินบีเบอร์มาคือเขาไม่มีไซส์ S ไม่มีไซส์ M ก็ซื้อไซส์ L ไปเลยสิคะแต่ตอนนี้ขอเข้าสถานีก่อนไปค่ะอุ๊ยเจอเตยเพื่อนวันนี้ผมชีมันยังดูแบบไม่ค่อยสวยเล็บดูยังไม่ค่อยปังนะคะเพราะว่าเราจะไปทำผมทำสวยกันก่อนอย่างแรกเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเราเดินทางนะคะโดย MRT ไม่จำเป็นต้องซื้อบัตรเลยถ้าเกิดว่าใครมีบัตรเครดิตนะคะที่เขียนว่าวีซ่านะคะเป็นแท็บทูเพย์นะคะหรือว่าคอนแทคเลสเนี่ยก็สามารถตัวปลิวเข้ามาได้เลยแบบชีทุกคนอาจจะงงว่าเราแต่งตัวอะไรกันมาเหมือนอยู่ปารีสนะคะก็คือว่าเราเป็นทีมเนาะ7080 girl เพราะว่าเราจะไปเมืองเก่าของกรุงเทพด้วยก็เลยแบบอยากให้เข้าทีมนิดๆแต่ว่ายุค7080ของกรุงเทพประเทศไทยเขาไม่ได้แต่งตัวแบบนี้ reference คือหน้าฝรั่งทั้งหมดแต่ว่าเราทำได้เรามีการแบบประยุกต์อะไรอย่างนี้กันนะคะมาเจอร้านทำผมแล้วนะคะที่ร้านบูย่าค่ะครบจบในที่เดียวเลยเพราะว่าร้านนี้เนี่ยคือสามารถทำผมทำเล็บได้เลยนะคะตอนนี้ก็คือโดนลุมอยู่ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็คือกำลังทำผมลอน70ไปเลยนะคะแล้วก็กำลังเลือกสีเล็บอยู่ทาดานี่แล้วลุควันนี้นะคะก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งชีอะทำเล็บเป็นโทนสีที่แบบไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตเลยค่ะจะเป็นโทนสีแบบฟ้าๆนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นสีส้มไปเลยเพราะว่าคือยุค70นะเขาจะแต่งตัวค่อนข้างหลากหลายแบบกันแต่ว่าแบบที่เราเอามาเนี่ยจะเป็นโทนที่แบบใส่เสื้อผ้าสีสันแบบร้อนแรงนิดนึงซึ่งส่วนมากอ่ะเขาจะใช้เป็นโทนสีอุ่นนะคะเนื่องจากว่าวันนี้คือเรามีโทนสีเย็นค่อนข้างเยอะชีก็เลยเอาสีส้มมาตัดนะคะอีกฝั่งนึงก็จะเป็นสีฟ้านะคะแล้วก็ใส่เป็นเสื้อคอเต่านะคะพอยุคนั้นเนี่ยเขาก็จะนิยมใส่เสื้อคอเต่ากางเกงขาบานๆหน่อยแล้วก็ผมก็จะมีความแบบลอนใหญ่ๆส่วนเมคอัพเนี่ยบางเบากว่ายุค80หน่อยเขาจะเน้นโทนสีของเสื้อผ้ามากกว่าโทนสีของเมคอัพนะคะซึ่งเราแต่งสวยเสร็จแล้วก็รู้สึกหิวซึ่งเราก็มองว่าเดี๋ยวเราจะไปสถานน้องนิ่มฝนตกทำผมเสร็จแล้วฝนตกแบบนี้มันหมายความว่าอะไรคะทุกวันนี้ต้องบอกเลยว่าเราเดินทางรอบกรุงเทพจริงๆตอนนี้คืออยู่เรียกได้ว่าใจกลางเมืองแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปใจกลางเมืองเก่าซึ่งสถานีต่อไปเนี่ยเราจะไป3ยอดก็หวังว่าพอเราไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยฝนจะหยุดตกนะคะถ้าฝนไม่หยุดตกก็คือกระเป๋าวะยังบางหัวไม่มิดเลยอ่ะไปค่ะทุกคนเราไปกันซึ่งวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าชี้ขึ้นรถไฟฟ้า MRT ได้สะดวกมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีแค่บัตรวีซ่าใบนี้ใบเดียวเท่านั้นก็คือไม่ว่าจะเป็นของธนาคารอะไรเนี่ยที่มีโลโก้ว่าวีซ่าก็คือสามารถเข้ามาได้แบบตัวปลิววันนี้ชีวิตชี้ก็เลยไม่สะดุดเลยค่ะทุกคนเราก็ออกมาด้านหน้าสถานี3ยอดแล้วนะคะจะบอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะไปทานที่ร้านอาหารนะคะที่ผู้ว่ากทม.เพิ่งไปทานมาด้วยนะคะก็คือร้านออลล็อกยุนค่ะซึ่งจริงๆแล้วเขาเนี่ยจะเป็นร้านอาหารเช้าร้านนี้คือแบบชามะนาวอร่อยที่สุดในโลกจริงๆค่ะในโลกของชีนะออกทางออกที่3นะคะตรงป้ายเนี่ยมันจะมีเขียนเลยค่ะว่าเราจะไปทางดีโอสยามนะคะแล้วก็ร้านออลล็อกยุนค่ะชีคิดว่าจะขอเดินเล่นถ่ายรูปนิดนึงเพราะว่าสถานีนี้เนี่ยเขาจะมีความวินเทจมากๆซึ่งเข้ากับการแต่งตัวของชีในวันนี้ที่เป็นยุคแบบ70ต่างๆ
าถึงแล้วนะคะทุกคนซึ่งเราก็เดินมาแบบข้ามแยกมานิดเดียวเองค่ะก็จะมาถึงร้านออลล็อกหยุ่นเลยนะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยถือว่าเป็นร้านเบรกฟาสต์ในตำนานของชาวพระนครเลยนะคะเขาบอกว่าเปิดตอน6โมงนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปทานกันตอนนี้นะคะอาหารก็มาถึงหน้าแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งที่เราสั่งมานะคะก็จะมีเป็นอันนี้จะชื่อว่าขนมปังชุบไข่ขนาดเล็กนะคะราคา40บาทเซตอาหารเช้านะคะที่ใส่4ท็อปปิ้งเนี่ยรู้สึกจะประมาณ100บาทอันนี้นะคะจะเป็นขนมปังนึ่งนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะก็คือแซนด์วิชนะคะราคา60บาทบอกเลยว่ารอคอยวันนี้มานานมากแล้วขอจัดน้องคนนี้ก่อนอย่างแรกเลยจัดไปเลยชุดใหญ่ทุกคนชี้เห็นเล็บชี้เราชี้แบบเป็นเล็บที่ไม่คุ้นเคยนะคะเอาแล้วน้องนิมพกพระอะไรมาคะน้องนิมเอาอีกแล้วทุกคนจะบอกว่าวันนี้ต้องบอกเลยว่าอากาศเป็นใจมากเพราะว่าตอนที่เราทำผมเสร็จใช่ป่ะฝนตกพอมาถึงสถานี3ยอดอ่ะก็คือฝนหยุดตกแล้วก็คือตอนเข้าร้านอาหารฝนตกหนักนะคะแล้วพอเราทานเสร็จตอนนี้ก็คือฟ้ากลับมาปลอดโปร่งแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ก็คืออิ่มแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งวันนี้เราทานกันไปทั้งหมด312บาทเท่านั้นนะคะไหนๆเรามาตรงนี้ทั้งที่เนี่ยตรงสถานี3ยอดใช่ป่ะเดินไปนิดนึงเนี่ยมันก็คือสามารถไปพหุรัตได้ด้วยนะคะก็เลยคิดว่าจะไปซื้อผ้ากุบกิบเผื่อเราแบบไว้ใช้ถ่ายงานต่างๆนะคะก็อยู่โซนพาหุรัตจริงๆตรงเนี้ยรู้สึกว่ามันจะเป็นพาหุรัตแบบเวอร์ชั่นพาหุรัตใหม่เพราะว่ามันจะมีบางโซนที่มันเป็นแอร์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพาหุรัตเก่าอ่ะมันก็คือจะต้องข้ามฝั่งไปแล้วก็เดินตรงไปก็คือเป็นสำเพ็งนะคะซึ่งตอนนั้นอ่ะคือตอนที่ชีอ่ะทำเสื้อผ้าใช่ป่ะทุกคนชีมาที่นี่แบบบ่อยมากแล้วจริงๆถ้ามันแบบย้อนกลับไปได้ในยุคชีอ่ะยุคที่แบบมี MRT แล้วอ่ะมันคงจะง่ายน่าดูที่ชีสามารถแบบมาพาหุรัตสำเพ็งจากมหาลัยได้อ่ะตอนนี้นะคะก็เข้าสู่ร้านวิกแล้วเพราะล่าสุดลิซ่าก็ผมดำอีกแล้วนะคะเราก็ต้องตามลิซ่าไปแต่เราจะยอมก็ไม่ทันแต่ทีเนี้ยชีกำลังมองว่าชีอยากได้แบบอย่างเงี้ยน้องนิมคือผมชีมันดำใช่ป่ะแล้วถ้าสมมติชีไปต่อคุณพี่คะขออนุญาตนะคะแบบไปต่ออย่างเงี้ยมันได้ป่ะมันเนียนป่ะสีนี้เนียนมันนี่จะมาใส่เลยค่ะอุ้ยนั่นไงขอบคุณนะคะอันนี้ทุกคนก็จะได้เรียนรู้วิธีการแบบใส่แฮร์พีซไปด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วต้องแบบทำยังไงก็ลงตรงกลางก่อนนะคะเพื่อให้มันตรงตำแหน่งหัวเราผมก็จะสวยขึ้นมาทันทีทันใดเลยโอ้โหเนียนสุดๆหรอได้เลยป่ะเลิศทุบสีนี้นี่โอเคเลยถ้าไปเดินเล่นแถวสยามต่อก็จะใส่เลยนะแต่พอเดินไปมิวเซียมสยามแต่ว่าเดี๋ยวทุบวิกอันนี้ไปหนึ่งนะคะว่าชีอยากได้มัดอย่างเงี้ยผมชีมันจะได้ดูแบบหนานุ่มใช่ไหมยาวในบางโอกาสสถานีถัดไปสนามชัยสนามชัยเราก็มาถึงที่สถานีสนามชัยแล้วค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยสวยมากเพราะว่าสถาปัตยกรรมเนี่ยที่เหมือนนะคะท้องพระโรงตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ค่ะเรียกได้ว่าเป็นสถานีรถไฟ MRT ที่สวยที่สุดณปัจจุบันนี้เลยนะซึ่งด้านข้างเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าแบบมีประตูต่างๆใดๆนะคะตรงนี้นี่วันนี้เราเป็นเบลล่าหรือว่าเป็นเลดี้ปรางดีค่ะดูรองเท้าเขารองเท้าบูทรองเท้าบูทใส่อย่าหาใส่นะคะใครที่จะทัวร์รอบกรุงเทพแบบนี้หรือว่าถ้าหาใส่ก็ต้องอดทนเดี๋ยวต่อไปนะคะชีจะไปมิวเซียมสยามค่ะทุกคนซึ่งวันนี้เราบอกเลยว่าทำเวลาได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องเสียเวลาแบบซื้อบัตรซื้อตั๋วอะไรเลยไม่ว่าจะไปสถานีไหนเนี่ยก็คือแตะบัตรเดียวจบได้เลยจากนั้นพอเราเดินออกมานะคะก็จะมีป้ายทางออกที่หนึ่งนะคะเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะเดินเข้ามิวเซียมสยามได้เลยซึ่งจริงๆแล้วข้างล่างเนี่ยเขาก็จะมีเริ่มเป็นแบบสถานที่แห่งการเรียนรู้ตั้งแต่ข้างล่างแหละตรงทางเข้าเนี่ยเขาก็จะมีการก่อสร้างเล็กน้อยแต่ว่าไม่เป็นอุปสรรคของเรานะคะไหนๆเรามาทัวร์กรุงเทพทั้งทีแล้วน้องนิ่ม
พูดชื่อเต็มของจังหวัดกรุงเทพมหานครได้ไหมแรงมากกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทราอยู่อะไรวะอยุธยามหาดิรกภพพระราชธานีบุรีรัมย์สาเหตุที่ชี้พอจำได้เพราะว่าชี้เคยเป็นพิธีกรรายการท่องเที่ยวแล้วรู้สึกว่าเคยมามิวเซียมสยามด้วยแล้วคือชี้ต้องจำได้ชื่อเต็มของจังหวัดกรุงเทพมหานครแล้วชิก็ต้องไปพูดกลางสนามหลวงตอนนั้นนะคะค่าเข้าชมนะคะถ้าเกิดว่าเป็นนักเรียนนะแล้วก็เป็นเด็กเนาะจะอยู่ที่50บาทแต่ว่าอย่างชิเนี่ยก็คือจบมาหลากหลายปีแล้วนะคะก็จะอยู่ที่100บาทนะคะอันนี้จะเป็นบัตรเข้าน่ารักมากทุกคนคือเขาจะทำเหมือนแบบสมุดเรียนนะคะมีโรงเรียนชื่อนามสกุลชำวิชานะคะเปิดเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นคู่มือต่างๆนะคะสวยมากเลยค่ะตรงนี้จะเป็นมุมบันไดนะคะเดินขึ้นมาแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาปิดทางขึ้นเนาะแล้วก็เลยขึ้นเป็นบันไดข้างๆค่ะI've always liked to play with fire ไม่ใช่ไทยเข้ามาห้องแรกนะคะก็คือมีคำถามที่ว่าไทยหรือเปล่านะคะไทยแท้เป็นยังไงนะคะไทยคืออะไรนะคะซึ่งเราจะมาหาคำตอบกันแล้วก็วัดว่าเราเนี่ยไทยแท้แค่ไหนค่ะอันนี้นะคะจะเป็นทรงผมของคนไทยในอดีตนะคะเนี่ยของผู้ชายเนี่ยเขาจะเรียกว่าทรงมหาไทยนะคะส่วนของสุภาพสตรีเนี่ยจะเรียกว่าผมทัดค่ะจะเป็นรัดเกล้านะคะห้องนี้เนี่ยเขาจะเล่าถึงเรื่องของความเป็นไทยตั้งแต่เกิดนะคะตอนเราตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์จนมาทวารวดีแล้วก็ไปเรื่อยๆเนี่ยนี่นะคะก็เป็นศิลาตอนหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสยามเป็นชื่อประเทศแล้วเรียบร้อยค่ะแล้วก็จะเป็นธงชาติทัดแรกของบ้านเรานะคะมีเด็กเขาสนุกใหญ่เลยนะคะก็คือแบบว่าให้ต่อความเป็นประเทศไทยใกล้แล้วมานะคะห้องนี้คือเขาก็จะมีชุดต่างๆให้เราได้แบบสวมใส่กับฝากนะคะและนี่คือแม่หญิงอาชิตาค่ะให้เราเหมือนทำเป็นเหมือนจดหมายภาพเก็บหลักฐานไว้ต่างๆให้รุ่นลูกรุ่นหลานก็อย่าไปดูเลยอย่าไปทำตามอย่าไปทำตามนะคะฉันขี่ไอ้ทุยวิ่งลุยท้องนะถัดมาในห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องไทยประเพณีค่ะก็จะมีประเพณีต่างๆเช่นเทศกาลวันรับปริญญานะคะที่ห้องนี้เพิ่งแกะออกมาเขาก็จะมีชุดคุยนะคะแล้วก็แบบมีพร็อพที่ใช้ในแบบเทศกาลวันรับปริญญานะคะนอกเหนือจากนี้ก็คือแบบจะมีประเพณีแบบว่าแต่งงานต่างๆนะคะสาวมอนรอดน้ำสังนะคะแป้งกระแจนะคะชุดแต่งงานบ่าวสาวแล้วก็มีสังด้วยนี่อันนี้คือลอตเตอรี่เทศกาลหวยออกนะคะส่วนห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องเรียนนะคะอ่ะสาธิตการเป็นเด็กหญิงเด็กหญิงนิ้มคือสมมุตินะคะสมมุติไปทำแจกันของคุณครูแตกคุณครูจะบอกคุณครูแล้วคุณครูจะว่าไหมครับคุณครูจะว่าไหมครับคุณครูจะว่าไหมครับคุณครูจะบอกคุณครูแล้วคุณครูจะว่าไหมครับตอนนี้นะคะพวกเราก็กำลังเดินทางกลับออฟฟิศกันแล้วเรียบร้อยนะคะต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเดินทาง MRT ตลอดทั้งวันเลยนะคะคือน่าใช้มากๆสำหรับใครที่ใช้บัตรเครดิตวีซ่านะคะไปเที่ยวหรือไปทำงานนะคะยังไงก็ไม่มีสายแน่นอนค่ะเดี๋ยวบัตรเดบิตวีซ่านะคะก็จะใช้ได้เหมือนกันค่ะสำหรับน้องๆ นะคะนักเรียนนะคะหรือว่านักศึกษาเนี่ยก็รอใช้ได้เลยค่ะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากให้ชี้ไปเที่ยวที่ไหนอีกเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะ